มีประเด็นจากรัฐมนตรีอนุทินเรื่องการเอาโควิดออกจากยูเซปเนี่ยคุณอนุทินบอกว่าได้ลงนามปลดโควิดออกจากบริการยูเซปไปแล้วส่วนจะมีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็มีผลบังคับใช้ตอนไหนขึ้นอยู่กับทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วเออ แล้วก็บอกว่ามันจะมีผลช่วงไหนแน่เนี่ยคือถ้าไม่16มีนาก็อาจจะเป็นหนึ่งเมษาครับท่านผู้ฟังครับซึ่งคุณอนุทินบอกว่าในวันที่8มีนาคมนะสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเสนอต่อที่ประชุมคอรมอเรื่องแนวทางยูสัสเพื่อที่จะกำหนดให้ผู้ติดเชื้อโควิดที่เข้าเกณฑ์ตามนิยามอาการสีเหลืองสีแดงเนี่ย เข้ารับการรักษาฟรีในทุกที่เหมือนเดิมคือจะเปลี่ยนจากยูเซปโควิดธรรมดาเป็นยูเซปพลัสนะฮะแต่เป้าหมายหลักก็คือถ้าไม่มีอาการไม่อะไรเนี่ยเป็นผู้ป่วยสีเขียวเนี่ยก็จะรับการรักษารับการบริการตามสิทธิ์ที่มีอยู่แล้ะครับ